ที่บ้านน้ำท่วมเยอะก็เสียหายเยอะข้าวของก็เสียหายหมดชั้นล่างใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ชั้นบนอย่างเดียวอยู่ก็ลำบากพอสมควรขึ้นลงก็ลำบากตอนนี้ก็มาทำสะพานให้เดินฮะก็เดินสะดวกหน่อยทางเขตเข้ามาช่วยก็รู้สึกสบายหน่อยจะเดินออกจากบ้านก็ไม่ต้องลุยน้ำมากลุยเฉพาะในบ้านนี่ก็ท่วมมา20กว่าวันแล้ว22 23วันแล้วก็ไม่มีอะไรก็สามัคคีกันดีเรียนรู้อะไรไหมก็สอนบทเรียนให้เราก็ควรจะปรับปรุงบ้านก็ทำให้ดีกว่านี้จะได้แก้ไขไงเพราะปีนี้มันท่วมแค่นี้ไม่รู้ปีหน้าปีไหนๆจะท่วมมากก็ต้องค่อยๆแก้ไขไป